หมือหวานานไปหรือยังคะถ่ายแบบบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยสักพักใหญ่แล้วนะอะไรไงบ้างตกใจค่ะทำไมถึงแบบว่าตัดสินใจถ่ายเล่มนี้จริงๆมันเป็นงานใหม่ที่เอกไม่เคยทำอะค่ะและเอกก็อยากลองทำคิดแบบเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ถ่ายไปโอ้ยดีค่ะก็ไม่หนูไม่ได้แบบโดนวิจารณ์อะไรเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาในสองแง่สองงามอะค่ะก็คือชัดเจนว่าหนูออกมาในแบบว่าไม่ได้เซ็กซี่มากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่มันดูก็เหมือนเราก็มีนะมีของอ๋อค่ะถ้ามีหนูก็โอเคนะหนูก็อยากมีเหมือนกันค่ะค่ะไม่ต้องตัดสินใจถ่ายก็มีค่ะก็คือเอ๋อยากลองทำในสิ่งที่เอ๋ไม่เคยทำอะค่ะแล้วเอ๋มองแล้วว่าเอ๋ได้คุยกับหนังสือแล้วแล้วดูหัวหนังสือแล้วว่ามันไม่ได้ไปในทางที่แบบยั่วยวนอะไรเงี้ยค่ะคือออกมาในทางที่แบบน่ารักไม่ได้แบบเสี่ยงต่อการแบบว่าหนูจะไปแบบเปิดผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะค่ะแต่แล้วจากเล่มอื่นๆมีติดต่อทางอีกบ้างไหมคะค่ะเป็นช่วงที่เอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเล่มนี้เอ๋อยากทำจริงๆในส่วนของเล่มหน้าเนี่ยต้องเป็นการตัดสินใจอีกทีแล้วมาคุยกันอีกทีว่ามันจะออกมาแบบเป็นแนวไหนนะคะเป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะครั้งแรกค่ะมีปรึกษาแบบพวกพี่โอปออะไรอย่างนี้ไหมคะเขาเคยผ่านงานประมาณนี้มาก่อนก็มีปรึกษาเพื่อนๆนะคะแต่เพื่อนๆก็เห็นด้วยว่าหนังสือเฮอร์เวอร์เป็นหนังสือที่ไม่ได้ล่อแหลมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าที่เรายอมถ่ายเพราะว่าตัวเลขมันน่าสนใจจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขค่ะการทำงานของเอ๋มันไม่ได้แบบว่าขึ้นอยู่กับค่าจ้างหรืออะไรการทำงานของเอ๋ขึ้นอยู่กับความหวั่นใจว่าบทเป็นยังไงสไตล์เป็นยังไงแล้วหัวเป็นยังไงงานออกมาเป็นยังไงมากกว่าแต่ว่าพอถ่ายไปแล้วฟีดแบ็กก็โอเคใช่ไหมคะโอเคค่ะจะมีเล่มต่อไปไหมคะสำหรับพี่อย่างที่บอกอะค่ะก็ต้องคุยคอนเซปต์กันอีกทีว่าเล่มต่อไปเนี่ยจะออกมาในแนวไหนคือแล้วแต่ค่ะจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอทั้งหมดอะค่ะจริงๆมันขึ้นอยู่กับพี่ๆอีกฝ่ายนึงที่เขาจ้างงานเอด้วยว่าเขามีคอนเซปต์ยังไงแล้วอยากจะให้มันเป็นยังไงแล้วเอรับได้ไหมถ้าเอรับได้ก็มาคุยกันค่ะเรามีลิมิตแค่ไหนคะในการโชว์คะมีลิมิตมากแค่ไหนในการโชว์มีลิมิตแค่ไหนในการโชว์ล่ะคะเอว่ามันเป็นที่งานนะคะว่าออกมามันเป็นแนวไหนมากกว่าค่ะถ้าเล่มต่อไปต้องการมากกว่านี้อะไรเงี้ยสนใจไหมคะต้องการถ้าต้องการมากกว่านี้แล้วภาพมันออกมาเป็นยังไงแบบศิลปะไหมหรือเป็นแนวไหนถ้ามันไม่ได้ออกมาล่อแหลมอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงขั้นต้องมาแหกขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะพี่หลังจากถ่ายครั้งนี้แล้วเราจะเปลี่ยนลุคให้เป็นเซ็กซี่เลยไหมคะหรือว่าถามว่าการถ่ายชุดว่ายน้ำมันจะต้องเปลี่ยนเป็นเซ็กซี่เสมอไปหรือเปล่าอะคะมันก็ไม่จำเป็นถูกไหมคะคืออย่างหนูก็รู้ตัวว่าหนูอาจจะไม่ได้มีเซ็กแอปเพียวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทำดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าค่ะว่าให้ตัวเองไม่ดูโซมให้ตัวเองดูสวยยังไงให้ได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะหนูก็อยากสวยหนูเป็นผู้หญิงหนูก็อยากสวย